โอเคในเช้าวันที่2นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะต้องลงไปขุดแร่กันนะเดี๋ยวผมเตรียมของก่อนเลยนะอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวเราต้องทำดาบก่อนครับคิดว่าลงไปในใต้บ้านเราเนี่ยน่าจะมีปัญหาแน่นอนนะครับทำดาบทิ้งไว้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวพิกแอคเนี่ยเอาไงดีผมไปทำโต๊ะไว้เลยดีไหมแบกโต๊ะคาบลงด้วยดีป่ะนะครับป่ะขุดไม้กันต้นไม้หมดแล้วมั้งโอเคทำไมมันไม่ตายอ่ะปกติมันโดนแดดมันจะตายไม่ใช่เหรอหูเจ็บเลยเจ็บเลยโอเคเอาใหม่ตั้งสติก่อนนะนี่ข้างล่างบ้านเลยตรงนี้แหละมาเดี๋ยวกันหลงนะครับผมจะปักไฟไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทำโต๊ะคราฟด้วยนะฮะก็คิดว่าพิกแอคกันเดียวไม่น่าจะพอเป็นที่วางโต๊ะคราฟแล้วกันนะก็เหมือนจะต้องวางแล้วล่ะโอเคแล้วก็จะทำเป็นพิกแอคของอันดูแล้วน่าจะต้องใช้เยอะนะพิกแอคเนี่ยก็จากผมมีฐานค่อนข้างน้อยนะครับก็เดี๋ยวเราใช้อย่างนี้ไปก่อนนะครับนะโอเคเรียบร้อยเป้าหมายของเราวันนี้คือเหล็กครับได้ยินเสียงรู้สึกจะเป็นเสียงของข้างคาวนะครับอยู่ใกล้ๆมีเหล็กด้วยนะเหล็กบนหัวเลยเหล็กบนหัวบล็อกหนึ่ง
คเราได้เหล็กมา4บล็อกครับแกรนิตมา2อันเดี๋ยวเราจะขุดลงไปอีกนะครับเราก็ได้ยินเสียงได้ยินเสียงมุมฮะแล้วก็ข้างๆมีเหล็กก่อนนะปักพอร์ตไว้ก่อนนะครับโอเคตรงนี้มีแร่อย่างเยอะเลยครับเราจะต้องเดินนะระวังนะครับอุ้ยนี่ครับแร่อย่างเยอะเลยครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้เราจะทำเป็นบันไดขึ้นไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเราจะขึ้นไม่ได้นะเป็นบันไดไปก่อนปึ๊บอย่างเยอะแร่อย่างเยอะครับปักพอร์ตไปเรื่อยๆครับตรงนี้มีกระดูกไม่ทอดหมดทอดหมดเราแค่นี้พอก่อนนะครับไปขุดกันเหล็กเพียบเลยเรียกว่าลงรอบนี้นี่คุ้มกันเลยทีเดียวนะเหล็กมี17ชิ้นแล้วเดี๋ยวขุดให้หมดเลยที่เราเจอตามข้างทางนะหมดยังวะหมดแล้วนะฝั่งนี้บ้างครับนี่ก็จะเป็นถ้ำแล้วก็มีโคด้วยนะโอเคแล้วก็เราจ
จริงผมอยากขุดถ่านไปได้ขุดถ่านไปได้ป่ะได้ไม่ต้องไปเผาที่บ้านนะเราขุดขึ้นไปอ่ะทำทางขึ้นไปใหม่เลยอุ๊ยแล้วไม้ไม่พอด้วยเอาแล้วทิปแล้วไอเดียอาจจะต้องสู้สู้กับเกเลตันครับผมไม่ได้ทำพิกแอคมาทำพิกแอคมาแค่พอใช้อ่ะอันนี้เกือบตายจริงนี่เจอแล้วกับบ้านกับการบู๊ครั้งแรกนะข้ามผ่านถึงบ้านแล้วโอเคบ้านแล้วครับตอนนี้สิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรกนะครับนั่นก็คือการทำขวานก่อนอันดับแรกเลยที่ต้องทำนะขวานหนึ่งก็แอคหนึ่งครับเตานะเดี๋ยวผมจะเผาเป็นเหล็กไว้เลยนะครับตัดไม้กันเรียกว่าต้องรีบตัดไม้ด่วนนะเนื่องจากไม้ไม่พอจริงอ่ะไม้ไม่มีเลยสัตว์ด้วยลืมเมื่อกี้อาหารหมดแล้วนะตีหมูแล้วกันตีหมูตีนุ้งเอาสัก5ชิ้นพอนะจะได้จำได้ครับว่าเราอยู่ตรงนี้นะแล้วก็จะทำเตาเผาเพิ่มอีกอันหนึ่งเตาละ
อนแรกเลยต้องทำเป็นชุดก่อนนะครับว้าวเวล9แล้วทำเป็นชุดก่อนแล้วกันนะโอเคตอนนี้ชุดเราครบแล้วครับเฮ้ยแล้วผมทำอันนี้มาทำไมวะสองงานลืมไม่โอเคเผาเตานี้ด้วยโอเคครับอาหารนะก่อนนะครับหมวกพวกเล็กเท่เลยถือว่าการลงไปในเหมืองวันนี้โคตรของความคุ้มคุ้มสุดๆคุ้มมากนะฮะโอเคได้เหล็กมา15เดเวล10เลยเห็นปะต้องตีแล้วถอยอ่ะเพราะไม่งั้นมันจะระเบิดใส่หน้าโอเคเอาที่ทำอนาเขตนะรอบบ้านเราจะต้องไม่มืดโอเคครับสำหรับคืนวันที่2นี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะก็เดี๋ยวผมจะเข้านอนแล้วก็ปิดคลิปเลยนะครับ ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับเหมือนเดิมฮะใครต้องการจะสอนผมเล่นอะไรยังไงก็พิมพ์ได้ใต้คลิปเลยนะครับผมส่วนใครที่อยากจะดูคลิปต่อไปพาร์ทที่3ก็พิมพ์แล้วก็ใส่แฮชแท็กด้วยครับอยากดูต่อนะโอเคนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนฮะ